ก่อนลุยหาเสียงเจอชาวบ้านโอดค่าไฟพุ่งลั่นชพก.พร้อมทุกโครงสร้างพลังงานก่อนลงพื้นที่บางกะปิช่วยผู้สมัครหาเสียงเจอประชาชนโอดค่าไฟพุ่งลั่นชาติพัฒนากล้าเตรียมทุกโครงสร้างพลังงานไม่กลัวทุนใหญ่เมื่อวันที่19เมษายน2566ที่ตลาดลาดพร้าว87นายกรจาติกวนิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าชพก.ลงพื้นที่ช่วยนายธามสมุทรานนท์ผู้สมัครส.ส.เขตบางกะปิเบอร์8และนายกอบกริชสุขสถิตผู้สมัครส.ส.เขตห้วยขวางเบอร์13หาเสียงโดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนายกรกล่าวว่าประชาชนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกครัวเรือนและในวันที่1พฤษภาคมนี้รัฐบาลประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานโดยจะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนจาก4.72 บาทเป็น4.77 บาทแต่ลดให้ภาคอุตสาหกรรมจาก 5.33 ลงมาเท่ากับภาคครัวเรือนคือ4.77 บาทในเดือนพฤษภาคมจึงเป็นวันเผาจริงของประชาชนนายกรกล่าวว่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้โดยภาคอุตสาหกรรมตนเห็นด้วยที่จะลดราคาให้แต่ขอให้ลดเพียง 8-9% ได้หรือไม่เพราะเป็นจำนวนที่ไม่ต้องเพิ่มภาระให้ประชาชนและมันไม่มีเหตุผลอธิบายได้ว่าทำไมต้องขึ้นเวลานี้เนื่องจากต้นทุนสำคัญในการผลิตไฟฟ้าคือการนำเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่งถ้ามาดูความเคลื่อนไหวของราคาแก๊ส LNG ตั้งแต่ระดับช่วงที่สูงที่สุดอยู่ที่$70 สหรัฐต่อล้าน BTU และได้ลดราคาลงมาอย่างรวดเร็วภายใน6เดือนเหลือ11ดอลลาร์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของตัวเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าลดลงทำไมถึงต้องปรับค่าไฟเพิ่มขึ้นนายกรกล่าวว่าวันนี้ประชาชนรับภาระเต็มๆโดยไม่ได้มีการประเมินเลยว่าสาเหตุที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยเหตุใดมีการอภิปรายในสภาหลายครั้งว่ากฟผ.ในอดีตได้ไปอนุมัติเซ็นสัญญาที่จะซื้อไฟจากภาคเอกชนในปริมาณที่มากเกินความต้องการโดยปกติการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 15% ซึ่งเป็นปริมาณที่เหลือเฟือเพียงพอแล้วแต่วันนี้กำลังผลิตของเรามีมากกว่าความต้องการถึง 50% ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายให้กับภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 20% ที่โยนภาระให้ประชาชนแบกรับนายกรกล่าวว่าอีกปัญหาคือเรื่องปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตในอ่าวไทยซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการถ่ายโอนตัวสัมปทานระหว่างเชฟรอนกับปตท.สผ.ทำให้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปริมาณแก๊สที่เราผลิตได้ในต้นทุนราคาที่ต่ำในอ่าวไทยมีปริมาณน้อยมากน่าแปลกตรงที่ปตท.สามารถโอนต้นทุนที่จะต้องไปซื้อแก๊สจากต่างประเทศในราคาที่แพงให้กับการไฟฟ้าได้นายกรกล่าวต่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผิดพลาดก็สามารถที่จะโอนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าส่งต่อมาให้กับประชาชนได้ประชาชนเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวไม่มีอำนาจที่จะเจรจาต่อรองใดๆซึ่งตรงนี้เป็นโครงสร้างที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ชาติพัฒนากล้าจะต้องมาทุบเรื่องนี้แน่นอนระบบการกำหนดค่าไฟบ้านเราเป็นระบบส่งต่อให้ประชาชนทั้งหมดผู้ผลิตไม่รับความเสี่ยงอะไรเอาไว้เลยต้นทุนเท่าไรก็ส่งมาที่ประชาชนไม่แปลกที่จะทำให้มีคนร่ำรวยจากการสร้างโรงไฟฟ้าผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมและที่มีการออกมาให้ข่าวว่าไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาแล้วก็ต้องรอการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านไม่ทำจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
แต่ผมเชื่อว่าทำได้มันอยู่ที่ความตั้งใจเรื่องของการรื้อระบบการคำนวณราคาค่าไฟฟ้ามีผลกระทบต่อทุนใหญ่แน่นอนเพราะมีผู้เสียประโยชน์ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราไม่กลัวและสาเหตุที่เราเลือกอยู่พรรคเล็กเพราะเรามีอิสระทางความคิดและทางนโยบายเราไม่ต้องพึ่งทุนมากมายจากใครทำให้เราสามารถรักษาความซื่อสัตย์ต่อประโยชน์ของประชาชนไว้ได้นายกรกล่าวแฟนของแฟนเก่าชายับเบสพ่อเป็นเวรกรรมว่อนตรงๆกับสาวคนคุยโผล่จวกคนไม่ได้โม้ก็ยังคงโม้เหมือนเดิมแฟนของแฟนเก่าชายับเบสพ่อให้เป็นไปตามเวรกรรมได้มาแบบไหนก็คืนแบบนั้นคลิปว่อนตรงๆกับสาวนัวเนียแนบชิดเลิกราเป็นข่าวใหญ่ทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงๆเบสพุ่งแรงในโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นข้ามวันข้ามคืนโดยเฉพาะหลังจากสมรักคำสิงพ่อของเบสประกวนีออกมาแฉเดือดตรงๆกฤษกรหรือตรงๆเดือดเบสนอกใจลูกสาวฝ่ายชายไม่แมนไม่สปอร์ตดีแต่หล่อ อย่างเดียวขณะที่โลกโซเชียลรุมถล่มตรงๆอย่างหนักแถมยังมีการแชร์คลิประบุคลิปหลุดตรงๆกับสาวคนหนึ่งลักษณะกระโป้งกันหน้าขาวในโมเมนต์แนบชิดจะจุ๊บแก้มกันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนอกจากนั้นยังมีสาวโผล่แชร์ตรงๆอีกด้วยว่าสันดาเอ็กแก้ไม่ได้หรอกทำใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้วหล่อแค่หน้าจากนั้นมีคนเข้ามาถามว่ารู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอคะอันนี้ไม่ได้ประชดนะคะถามจริงจังเลยโดยสาวรายดังกล่าวได้มาตอบกลับว่านานแล้วค่ะก่อนเข้าวงการพร้อมยังบอกอีกว่าตัวเธอเองไม่ใช่แฟนเก่าแค่เคยคุยหล่อแต่แบบเรี่ยราดไม่ไหวเรียกว่าเป็นการเลิกราที่แฉกันระอุมากๆโดยโลกโซเชียลยังมีแชร์โพสต์ของสาวที่ระบุเป็นแฟนปัจจุบันของบอลแฟนเก่าเบสออกมาโพสต์ข้อความเดือดลง IG Story ด้วยว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์คือหมดคำจะพูดจริงๆอะไรที่กูจดไว้คือไม่ต้องใช้ละใครเปิดก่อนได้เปรียบจริงๆตั้งแต่ไอบอลขอร้องเหอะเอาจริงๆไม่แปลกในเลยที่บอลเคยคบกับคนคนหนึ่งมาได้ถึง7ปีนี่เกิดมาไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าบอลมาก่อนพูดแบบไม่อวยเลยเคยเชื่อกับคำพูดที่คนนั้นเคยลงโซเชียลพอได้มาอยู่และรู้จักจริงๆมันคนละแบบจริงๆคนไม่ได้โม้ก็ยังคงโม้เหมือนเดิมหมดคำจะพูดปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมบอลที่เคยโดนทัวลงก็ถือซะว่าเวรกรรมชาติที่แล้วละกันนะนี่นึกถึงตอนบอลโดนด่ายังสงสารอยู่เลยเมื่อไหร่โลกนี้จะเลิกฟังความข้างเดียวหรือเข้าข้างคนที่เปิดก่อนทีตอนนั้นบอกก็มูฟออนไว3วันก็มูฟได้ตอนนี้บอกเพิ่งเลิกไปเที่ยวสงกรานต์กับสาวแล้วโอ้ยเหนื่อยคนเราแม่งหาความเท่าเทียมทีผัดตอนนั้นก็รู้ว่ามีแฟนแล้วก็ยังคุยได้มาแบบไหนก็คืนแบบนั้นปกติตรงเบส